สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการเขาขยับเอ็กนะครับออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆนะครับออกกำลังกายที่ใช้ทั้งพลังนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าการฝึกแบบไพโอเมติกก็คือมีการยืดหดของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วนะครับโดยจะใช้บอลแต่ใครไม่มีบอลเนี่ยก็สามารถลองฝึกทำตัวเปล่าก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นถ้าวันนี้จะเป็นบอลนะครับแล้วก็เป็นโรเตชันแนลนะฮะก็คือการบิดโถล์แล้วก็โยนเข้ากำแพงด้านข้างนะครับสิ่งสำคัญอันนี้ก็คือเราจะเริ่มจากเซตท่าด้วยการยืนหันหน้าขนานไปกับตัวกำแพงนะครับยืนเป็นท่าเตรียมนักกีฬาก็คือดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหย่อนเข่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็พับตัวลงมาบอลถือไว้ตรงกลางตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มซ่อนบอลคือถ้าเราจะปาเข้ากำแพงใช่ไหมครับบิดตัวคือเราจะเอาไหล่ซ้ายเนี่ยชี้ลงนะครับแล้วก็บิดจนไหล่ขวามาอยู่ด้านหน้าฉะนั้นเราไม่ได้อยู่แค่นี้เราไม่ได้โยนบอลแค่มือแค่นี้ทำการบิดตัวส่งแรงจากขาช่วยได้นะครับแรกทำจากช้าๆก่อนขนานกำแพงนะครับแตะเอาแค่นี้ก่อนนะครับครั้งละ10ครั้งครับสังเกตว่าถ้าเราเน้นการใช้แกนกลางลำตัวเนี่ยขาเนี่ยเราเก่งนะครับเหมือนตั้งใจจะกางขาออกจากกันนะครับมันจะทำให้ขาของเราเนี่ยล็อกแน่นสังเกตว่าเข่าผมยังไม่บิดตามนะครับเข่าผมยังไม่บิดตามเดี๋ยวลองสลับข้างนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าพอไปแล้วเนี่ยต้องโหลดนะครับคือบิดกลับมาทุกครั้งแล้วค่อยโยนไปใหม่อย่าอยู่แค่นี้นี่คือไหล่เราไม่ได้บิดกลับมาเลยนะครับแกนกลางลำตัวก็ไม่ได้ถูกทำงานฉะนั้นพอทันทีที่เราเริ่มชำนาญแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าจะเพิ่มความเร็วแล้วก็แรงขึ้นสิ่งสำคัญคือจังหวะรับเนี่ยให้เอามือเตรียมรับไว้เลยนะครับไปรับใกล้ๆแล้วอย่าให้เกิดการปะทะคือเราจะไม่เก่งต้านไปอย่างนี้พอบอลมาปุ๊บเราจะเด้งกลับมาตามบอลเลยนะครับเราเริ่มจากแค่ช่วงบนลำตัวก่อนละกันนะครับแล้วก็สลับข้างทีนี้คือถ้าทันทีที่เขาเรียกว่าเราจะต้องการแรงที่มากขึ้นเนี่ยเราจะไม่เป็นแค่ตัวละเราจะมีการบิดเปิดขาสลับเปิดขาสลับนะครับนี้ผมทำข้างเดิมแต่ให้สาธิตดูแล้วกันเพื่อนก็ทำอีกข้างนะครับเพราะว่าแทนที่เรามาแค่นี้ใช่ไหมฮะแทนที่เราเปิดขาเนี่ยเราจะสามารถโหลดไปได้ไกลขึ้นแล้วก็เวลาส่งแรงเปิดขากลับนะครับช้าๆก่อนอย่างที่บอกว่าเราสามารถนะครับเลือกใช้บอลนะครับวอลเลย์บาสเกตบอลนะครับคนเป็นมือใหม่ๆก็ลองเลือกที่นิ่มๆก่อนแต่คือถ้าทักษะดีๆก็สามารถนะครับใช้บอลที่เด้งได้ปกตินะครับท่านี้ดีมากๆเลยก็จะได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับช่วยทำให้บริเวณเอวของเราเนี่ยส่งแรงได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาชกกีฬาชูตีอะไรต่างๆหรือว่าแค่จะทำให้ชีวิตประจำวันมีเอวที่เรียวนะฮะกล้ามท้องสวยงามก็ฝึกประจำนะครับเซตหนึ่งนะครับลองทำดู12-15ครั้งนะครับแล้วก็พักอย่างน้อยสัก90วินาที2-3เซตอาทิตย์ละ2วันนะฮะรับรองว่าแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ